สวัสดีทุกท่านในบ่ายวันนี้นะครับเมื่อพูดถึงทางผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถยนต์ด้วยยานพาหนะของตัวเองนะยิ่งทางภาคเหนือเนี่ยนะครับมองไปเห็นสองฝั่งเนี่ยนะเห็นภูเขารายล้อมนะครับมีแต่ความเขียวขจีของต้นไม้ได้เห็นความสวยงามของวิวทิวทัศน์นะครับที่เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้านะนึกถึงพูดถึงนี้แล้วนึกถึงพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่121นะครับข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของพระเจ้ามาจากไหนนะครับทุกครั้งที่มีโอกาสได้ไปปายนะครับก็จะมีโอกาสได้เห็นสิ่งต่างๆอย่างที่เล่ามาเนี่ยนะครับว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกได้รับพระพรของพระเจ้าผ่านทางข้างทางที่เรามีโอกาสได้เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้านะครับแต่ในโลกนี้นะครับมีทางอยู่มากมายนะครับและแต่ก็มีเพียงไม่กี่ทางนะที่เรารู้สึกว่าเวลาเราเดินทางผ่านทางเนี้ยแล้วเรามีความสุขนะและยิ่งเป็นทางที่เรามีความจดจำที่ดีมีความประทับใจเนี่ยเราก็จะนึกภาพเนี้ยได้อยู่ตลอดเวลานะครับไปลักษณะสถานที่คล้ายกันเราก็ยังจะนึกภาพทางที่เราไปแล้วเราเห็นว่าข้างทางเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ทำให้เราจดจำได้นะครับแต่มีเพียงทางเดียวเท่านั้นครับที่นำเราไปถึงพระเจ้าพระบิดาได้ก็คือทางพระเยซูคริสต์เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตผู้ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรานะครับในยอห์นบทที่14:6เหมือนอย่างที่เราทราบมาเพราะเราเป็นคริสเตียนมาครับคิดว่าในที่นี้ทุกคนเป็นคริสเตียนพระเยซูทรงเป็นผู้เดียวนะครับที่จะพาเราไปหาพระเจ้าพระบิดาได้เบื้องหลังของพระคัมภีร์ตอนนี้ครับเป็นคำสั่งสุดท้ายของอาจารย์เปาโลที่มีต่อทิโมธีและยังเป็นคำเตือนนะครับสำหรับคนของพระเจ้าซึ่งก็คือเราทั้งหลายที่นั่งในที่นี้นะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของคนของพระเจ้าคือความชอบธรรมนะครับแต่สิ่งอื่นอาจจะเป็นเรื่องรองมาอาจจะเป็นเรื่องที่ เมื่อมีความชอบธรรมแล้วเราทำสิ่งอื่นเนี่ยนะครับด้วยการพึ่งพากำลังจากพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวให้ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อนะครับล้วนแล้วแต่สิ่งต่างๆที่พูดมานี้ล้วนแล้วแต่เราต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับแล้วเราสามารถยืนยันได้ว่าสิ่งไหนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าทำให้เรามั่นใจแล้วเราก็ยังจะทำสิ่งนั้นได้ด้วยรู้สึกว่าทำได้ด้วยความมั่นอกมั่นใจนะครับเปาโลสอนทิโมธีนะครับให้ปกป้องความเชื่อนะครับความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยครับปกป้องความเชื่อด้วยหลักข้อเชื่อนะครับและเป็นหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องนะครับแต่เนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเปาโลพยายามจะเตือนทิโมธีว่าต้องพยายามสังเกตอยู่ตลอดเวลานะถึงแรงจูงใจของตัวเองนะครับแรงจูงใจของตัวเองว่าสิ่งที่เห็นในชีวิตของเปาโลและทิโมธีเอามาเรียนทำตามแบบอย่างเนี่ยเพราะเปาโลก็เรียนแบบจากพระเยซูใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นภาพของแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่เห็นนะครับและทิโมธีเนี่ยแต่เปาโลพยายามเตือนทิโมธีว่าให้เช็คอยู่เสมอนะอย่าหลงไปกับสิ่งรอบข้างคือในสมัยนั้นเนี่ยผู้สอนเท็จเยอะนะผู้สอนเท็จเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่เปาโลย้ำนักย้ำหนาคือว่าไม่เพียงแต่ทิโมธีจะต้องสอนหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างนะครับอันนี้สิ่งนี้สำคัญครับเช่นเดียวกับเส้นทางในชีวิตของเราครับเราอาจจะทำตัวตามแบบฉบับค่านิยมที่เราอาจจะเห็นจากคนรอบข้างนะครับเห็นจากสื่อต่างๆนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็ก๊อปปี้เข้ามาแล้วเราก็ดำเนินชีวิตไปนะครับบางอย่างนี้เราทำคล้ายบางอย่างเราทำเหมือนไปนะครับแต่จะมีวันหนึ่งครับที่เราจะต้องบางครั้งเนี่ยสิ่งนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดจากคนรอบข้างภายนอกครับอาจจะเกิดจากคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะครับนะครับคือเราก็เหมือนกับเห็นอยู่ทุกวันนะครับสิ่งนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่เราจะจดจำมาแล้วก็ทำตามแบบอย่างไปโดยไม่รู้ตัวนะครับแต่จะมีวันหนึ่งครับเมื่อมาถึงทางแยกแล้วเราจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเราจะเลือกไปซ้ายหรือไปขวาวันนั้นเป็นวันที่สำคัญและการตัดสินใจของเราครั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามีพระเจ้านะครับเราก็จะดำเนินไปในทางที่ถูกนะครับบ่ายนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันครับถึงเส้นทางในการดำเนินชีวิตของเราในหัวข้อทาง
จากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับ1ทิโมธีบทที่6ข้อ11 12แต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานอีกครั้งนะครับพระเจ้าพระบิดาเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับอีกบ่ายวันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้นมัสการพระองค์มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดสอนเราประทานสติปัญญาให้กับเราประทานความเข้าใจสำหรับน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีในชีวิตเราให้สิ่งที่เราเรียนรู้นั้นจะเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของเราตามความขนาดความเชื่อของเราเพื่อสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นจะไม่ยากจนเกินไปเราจะสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาพระองค์ก็เพื่อที่จะให้มีชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เราจึงขอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งกราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนทางแรกที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกท่านรับทราบในบ่ายวันนี้นะครับคือทางของพระเจ้านะครับในข้อ11นะครับข้อ11ขอไข่เนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่ามีประโยคนึงที่เขาเขียนว่าจงมุ่งมั่นในความชอบธรรมในทางของพระเจ้านะครับแล้วก่อนที่จะมาถึงข้อนี้ในเนื้อความตอนต้นๆเนี่ยนะครับจะพูดถึงทางของพระเจ้ามากและโดยเฉพาะในหัวข้อเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าทางของพระเจ้าประกอบกับความสุขใจนะครับทางของพระเจ้าครับเป็นทางความชอบธรรมนะครับสดุดีบทที่1ก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะครับสดุดีบทที่1เนี่ยกล่าวถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้านะครับแล้วก็สอนเรื่องของคนชอบธรรมกับคนอธรรมนะครับโดยมีพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นบรรทัดฐานทางของพระเจ้าคือวิถีชีวิตประจำวันของคริสเตียนเราทุกคนนะครับในทุกๆวันเนี่ยนะครับเราทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องเดินทางนะครับเราเดินทางเราใช้ชีวิตโดยเฉพาะใช้ชีวิตบนท้องถนนเนี่ยนะครับบางคนใช้ชีวิตบนท้องถนนเนี่ยใช้เวลามากกว่าที่ใช้ชีวิตในบ้านอีกนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงจะรู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเมืองหลวงของไทยนะครับ50เขตการปกครองนะครับเขาเรียกว่าศูนย์กลางเศรษฐกิจนะครับของศูนย์กลางเศรษฐกิจในระดับประชาคมอาเซียนนะครับที่ใครๆต่างก็ให้ความคาดหวังนะครับความสำคัญนะครับแต่มีบางเรื่องบางราวที่เราควรจะรู้เพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะครับกรุงเทพครับมีพื้นที่ถนนนะครับสำหรับคนเดินทางเนี่ย 10% ของทั้งหมดนะครับลองคิดดูว่าทำไมเดี๋ยวนี้รถติดมากนะนะพื้นที่ถนนนะครับ 10% พื้นที่เมืองสิ่งปลูกสร้าง 90% นะครับนะกรุงเทพมหานครแยกที่มีรถติดมากที่สุดนะครับเขาเรียกว่าติดอย่างสาหัสนะครับอันนี้จากการสำรวจของคนที่เขาใช้จอสอร้อยนะครับคิดว่าเป็นแยกไหนครับลองเดาเอาผมเพิ่งทราบครับตอนแรกผมยังคิดว่าแยกลำสาลีแถวที่บ้านเก่าเขาบอกว่าแยกอโศกสูงวิทนะครับนะครับเขาบอกรถติดอย่างสาหัสนะครับใช้คำว่าสาหัสนะครับนะครับเป็นจริงดังนั้นครับถ้ามีโอกาสได้เข้ามาวันอาทิตย์นี้ขอบคุณพระเจ้าว่าเราเข้าเราออกนี่แถวนี้สบายครับนะครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยครับช่วงนี้ก็ยังดีหน่อยเพราะปิดเทอมแล้วนะครับแต่ถ้าเปิดเทอมนี่นะครับเราจะเห็นเลยครับว่า เขาคงสำรวจจริงๆอ่ะนะครับความคิดความเห็นของคนที่เขาใช้ถนนจริงๆอ่ะผมยังจำภาพในสมัยเรียกว่า 20-30 ปีแต่ก่อนนะครับ 20-30 หรือว่า 30-40 ปีที่ผ่านมานะผมออกจากบ้านนะครับเพื่อที่จะมาโรงเรียนน่ะผมจําได้เลยว่าออกอีก10นาที6โมงนะยังมืดๆเลยนะแต่มาถึงโรงเรียนเร็วมากเลยมาถึงโรงเรียนประมาณ 6:15 นะครับก็ยังคิดเลยว่าเออแล้วทําไมแบบมาถึงมาก่อนเวลานานมากนะแล้วก็เพิ่งมารู้อีกครั้งนึงว่าเมื่อออกหลัง6โมงนะครับแบบมาถึงโรงเรียนนี่แบบช้าไปมากเลยเกือบจะเข้าแถวจะไม่ทันนะแต่มันมีช่วงเวลาที่เหลื่อมกันแล้วก็ต่างกันตรงนี้เลยเห็นเลยนะครับว่าการเดินทางของเราเนี่ยในโดยเฉพาะในกรุงเทพอ่ะถ้าใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องเผื่อเวลาเป็นอย่างมากแต่ใช้รถไฟฟ้านะอีกเรื่องนึงนะครับในพระวจนะของพระเจ้าครับมีข้อหนึ่งมีตอนหนึ่งข้อหนึ่งบอกไว้ว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้นะครับได้เน้นให้เราทุกคนนะครับโดยเฉพาะที่เป็นคริสเตียนเนี่ยนะครับต้องสอนลูกหลานนะครับสอนลูกหลานให้อยู่ในทางของพระเจ้านะครับ
และโดยเฉพาะด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับเพื่อว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้นนะครับมันจะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่จะดึงเขาออกจากทางของพระเจ้านะครับยิ่งเห็นความเจริญในสมัยนี้นะครับวัฒนาการอะไรต่างๆมากมายเนี่ยสิ่งที่ล่อลวงสิ่งที่ดึงดูดนะครับลูกหลานของเราที่ออกไปจากทางพระเจ้าเนี่ยมีมากมายนะครับดังนั้นนะครับจากประสบการณ์ชีวิตครอบครัวนะครับจากที่เห็นพี่น้องสมาชิกนะครับปลูกฝังลูกหลานของเราด้วยพระวจนะของเจ้าเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดดีที่สุดนะครับพาลูกหลานมาเรียนระวีวรศึกษานะครับเหมือนกับพามาให้เป็นอัตโนมัติครับทุกวันอาทิตย์มาตั้งใจมาโบสถ์มาทั้งครอบครัวลูกมาเรียนระวีครับแล้ววันหนึ่งครับลูกเขาจะตอบด้วยตัวเองว่าที่พ่อเห็นภาพพ่อแม่พามาทุกอาทิตย์เงี้ยนะแล้วมันเป็นยังไงนะครับคือมันโดยเป็นการปลูกฝังโดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วชีวิตก็จะได้ซึมซับนะครับสิ่งที่ทำให้แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกาะป้องกันนะครับในการดำเนินชีวิตร่วมกับเพื่อนฝูงคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้านะครับนะครับขอยืนยันนะครับว่าการปลูกฝังที่ดีนะครับจะสามารถนำพาเขานะครับลูกหลานเรานะเด็กๆเหล่านั้นเนี่ยให้ครับได้เดินในทางที่ถูกต้องและที่สำคัญอย่างคือไม่เป็นปัญหาให้สังคมนะครับนะลองสังเกตดูจากข่าวที่เราวีกับได้ดูได้ยินได้ฟังนะครับเด็กๆที่ไม่ได้รับการสอนไม่รับการปลูกฝังที่ดีนะครับเดี๋ยวนี้นะครับช่วงที่เขาอายุยังน้อยครับคนที่ก่อคดีต่างๆนะครับอาชญากรรมลักเล็กขโมยน้อยฉกชิงวิ่งราวนะครับอายุน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับนี่สิ่งนี้สำคัญครับและเราที่เป็นผู้ใหญ่เราจะรักษาทางของพระเจ้าได้ยังไงนะครับในสดุดีบทที่119ข้อ9บอกกับเราว่าหนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรหนุ่มๆในนี้ในพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้นะครับพูดถึงทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับก็โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์นะครับพระวจนะของพระเจ้าในข้อนี้ทำให้เรารู้ว่าชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้านะครับคือชีวิตที่ดำเนินตามพระวจนะนะครับแล้วถ้าเราอ่านยาวต่อไปนะครับตั้งแต่อันนี้เป็นข้อ9นะครับอ่านต่อไปถึงที่16นะครับจะเห็นเลยว่าเป็นชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพระวจนะทั้งนั้นนะครับและเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะตอบสนองนะครับต่อการให้ความสำคัญการเรียนรู้พระวจนะนะครับดังนั้นเนี่ยสดุดีบทที่119เนี่ยจะเป็นบทที่พูดถึงพระวจนะของพระเจ้าให้ความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้ามากนะครับนะครับแล้วโดยเฉพาะข้อที่ผมบอกมาข้อถัดไปนะครับจะพูดถึงการเรียนรู้พระวจนะนะครับไม่ใช่แค่เรียนรู้ครับไม่ใช่แค่เป็นการเรียนแล้วมาถกเถียงกันนะครับเป็นการเรียนรู้แล้วเพื่อที่จะจดจำนะครับจดจำแล้วเมื่อมีปัญหานะครับพระวจนะก็จะผุดขึ้นมาแล้วก็สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาในแต่ละครั้งแต่ละคราวนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ยังเป็นเรื่องเดิมครับคือการที่เราจะคิดใคร่ครวญและนำสิ่งที่เราเรียนรู้มาใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับใช้จนให้มันเกิดความเคยชินเลยครับนะครับใช้คือพอเห็นว่าสิ่งนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกเราอย่างนี้นะถ้าเรายังทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำนะครับเราก็พยายามทำโดยการพึ่งพาพระเจ้าแต่สิ่งไหนที่ทำได้อยู่แล้วขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราทำอยู่สม่ำเสมอเนี่ยมันจะเป็นคำพยานนะครับโดยที่ไม่ต้องพูดให้กับคนรอบข้างเห็นแล้วเขาก็อยากจะจดจำสิ่งนี้และอยากจะทำตามนะครับเหมือนที่เราเรียนรู้มาครับที่บอกว่าถ้าเราเห็นคนรอบข้างนะครับทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับขอพระเจ้าช่วยอย่าให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่สิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งดีที่เราเห็นคนรอบข้างเขาทำนะครับนั่นแหละนะครับทำตามเขานะสิ่งดีควรจะทำตามสิ่งไม่ดีไม่ควรทำตามนะครับและถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าครับเราก็จะสามารถพูดได้เช่นเดียวกับผู้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับที่บอกว่าข้าพระองค์ปีติยินดีในทางแห่งบรรดาพระโอวาทของพระองค์มากเท่ากับในความมั่งคั่งทั้งสิ้นครับชีวิตที่ดำเนินในอยู่ในทางของพระเจ้านะครับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะครับบางครั้งอาจจะเกิดปัญหานะครับในการดำเนินชีวิตเกิดความกังวลความกลัวนะครับสามารถเกิดขึ้นได้ครับแม้แต่ความทุกข์ใจทุกทั้งกายทุกทั้งใจก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับแต่อยากจะให้เห็นแบบอย่างจากชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร์เดิมโมเสสนะครับเมื่อพระเจ้าเรียกโมเสสนะครับให้ออกมานำชนชาติยิวชนชาติอิสราเอลนะครับให้นำออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์นะครับโมเสสครับ
พอได้ยินปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกเป็นไงครับกังวลนะครับเพราะกลัวนะครับคือเขาต้องใช้ความกล้าหาญเป็นอย่างมากครับและลำพังความกล้าหาญของเขาเนี่ยไม่สามารถจะทำได้อยู่แล้วนะที่จะเอาชนะความกลัวของตัวเองดังนั้นเนี่ยเขาเมื่อเขามีประสบการณ์กับพระเจ้านะเขาเลยมีครั้งแรกครั้งที่สองเขาเลยมั่นใจมากเลยที่จะทำตามในสิ่งที่เขารู้ว่ามาจากพระเจ้านะครับแล้วเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นผู้สามารถไม่ใช่ทำเพียงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับในพันปีใหม่จนถึงในสมัยปัจจุบันนะครับเราก็ยังเห็นว่าพระเจ้ายังทำการต่างๆเหล่านี้นะครับทำการอัศจรรย์ทำสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาบอกว่าเรื่องเหลือเชื่อเป็นไปไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าของเราทำได้ในสมัยโมเสสนี้เราเห็นหลากหลายนะครับแม่น้ำกลายเป็นเลือดนะครับไม้เท้ากลายเป็นงูแหวกทะเลนะครับหลายๆอย่างนะครับสิ่งนั้นนะครับในตอนนั้นเนี่ยโมเสสอาจจะไม่มั่นใจครับครั้งแรกเนี่ยคงไม่มั่นใจไม่มั่นใจในต้นทางนะครับแต่ในปลายทางเนี่ยจบลงด้วยความชื่นชมยินดีนะครับความสำเร็จที่พระเจ้าเป็นผู้กระทำและดังนั้นเนี่ยก็ให้เราเห็นว่าทางของพระเจ้าเนี่ยให้เราครับตอบสนองนะครับให้เราเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วเราไปตั้งใจที่จะเดินในทางของพระเจ้าด้วยความวางใจนะครับทางแรกทางของพระเจ้าและทางที่สองครับทางของมนุษย์เมื่อกี้พระวจนะของพระเจ้าเราอ่านตั้งแต่ข้อ11มา11ข้อ12ครับแต่ผมอยากจะอ่านย้อนกลับไปข้อ9ข้อ10นะครับมีใจความว่าคนเหล่านั้นที่อยากร่ำรวยตกอยู่ในข่ายของความเย้ายวนและติดบ่วงแล้วในความปรารถนานานาที่ไร้ความคิดและเป็นภัยแก่ตัวซึ่งทำให้คนเราต้องถึงความพินาศเสื่อมสูญไปด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลและเพราะความโลภนี่แหละจึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์ในสมัยนั้นนะครับก็คือมีผู้สอนเทียมเทสเข้ามาในคริสตจักรอาจารย์เปาโลเลยเตือนทิโมธีและสิ่งที่ผู้สอนเทียมเทสเอามาสอนเนี่ยครับก็คือพยายามจะบิดเบือนหลักข้อเชื่อบิดเบือนลักษณะที่ว่าบิดเบือนเพื่อที่จะเข้าข้างตัวเองหาผลประโยชน์ให้ตัวเองนะครับและมันก็เลยนำมาซึ่งเมื่อมีการเหมือนกับมีความโลภต้องการที่จะได้บางสิ่งบางอย่างมาเพื่อตัวเองเนี่ยนะมันก็เลยมีการถกเถียงมันมีปัญหากันในคริสตจักรในที่สุดนำไปสู่ความแตกแยกนะครับสิ่งต่างๆเนี้ยเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยครับล้วนแล้วแต่ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นการตัดสินใจของคนโดยเฉพาะในสมัยนั้นเนี่ยเป็นคนที่เป็นอาจารย์เป็นครูสอนเป็นผู้นำในระดับผู้นำนะครับในสมัยนั้นทางของมนุษย์เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ครับการรักเงินทองความโลภนะครับสอนผิดและที่เทียมเทสรวมถึงความชั่วร้ายอื่นๆอีกมากนะครับเปาโลได้กล่าวถึงท่าทีนะครับของบรรดาผู้ที่สอนผิดเนี่ยว่าเริ่มต้นจากการนี้ครับที่เขาเห็นและเขาอยากได้ในทรัพย์สินเงินทองนะครับเกิดมาเป็นความโลภและในที่สุดแล้วก็ใช้ช่องทางที่อยู่ในทางของพระเจ้าเนี่ยหาผลประโยชน์เข้าตัวเองเราอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเราอยู่ในกรุงเทพเมืองหลวงที่เป็นเมืองที่แออัดแล้วเราก็เห็นภาพนี้ชัดเจนมากขึ้นนะครับในการผู้คนรอบข้างในบ้านข้างๆบ้านเราหรือว่าในหมู่บ้านเราถ้ามีเพื่อนบ้านที่ดีขอบคุณพระเจ้านะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีเพื่อนบ้านที่ดีอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันนะครับเพราะทุกคนต่างก็ต้องดิ้นรนนะครับเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีกว่านะครับในที่ทำงานก็มีการเหยียบย่ำกันเพื่อที่จะมีตำแหน่งสูงขึ้นนะครับบางคนทำได้ทุกอย่างครับแม้แต่การคดโกงเราก็เห็นนะครับแต่พระเจ้าในสมัยนี้ก็จะดีขึ้นแล้วผมเชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยไม่แปลกใจว่าในสมัยก่อนที่ผมชอบเดินทางไปเหนือนี่นะครับจะเห็นเลยครับว่าที่เราเดินทางผ่านเนี่ยหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งนะเห็นบ้านหลังใหญ่ๆปลูกไว้นะแต่ไม่มีคนอยู่ครับนะมารู้ทีหลังว่าก็เป็นบ้านที่เขาลูกๆไปขายยาเสพติดแล้วถูกจับได้ครับในที่สุดแล้วบ้านก็กลายเป็นบ้านร้างเพราะคุณพ่อแม่ก็ยังอยู่บ้านที่บ้านของตัวเองนะซึ่งเป็นบ้านแบบอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงครับนะครับอยู่แบบที่ในหลวงรัชกาลที่9สอนนะครับก็คืออยู่เป็นกระท่อมกระต๊อบอะไร
นะยังไม่มีความเจริญอู้ฟู่แต่ก็ยังก็มีความสุขตามอัตภาพไปนะครับคนเลยจึงยอมคดโกงอย่างมากครับจากการตัดสินใจในทางของตัวเองเนี่ยมีเงินเยอะแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้เงินนะครับเราเห็นว่าโลกภายนอกนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยบั้นปลายของชีวิตเนี่ยจบไม่สวยงามนะครับแต่พระวจนะของพระเจ้าในอิสยาห์นะครับเตือนเราว่าให้คนอาธรรมละทิ้งทางของเขาและคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขาให้เขากลับยังพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงกรุณาเขาเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเราสิ่งที่พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นนะครับสิ่งที่พระเจ้ามองไม่เหมือนที่มนุษย์มองครับในพระคัมภีร์บอกว่าในพระธรรมวิวรณ์นะตอนนี้กำลังติวพระธรรมวิวรณ์อยู่นะครับช่วงนี้ก็เลยแบบอ่านพระธรรมวิวรณ์มากนะครับก็เห็นเลยว่าอีกหน่อยบอกว่าอีกหน่อยเมื่อเราขึ้นไปอยู่บนนู้นด้วยกันเนี่ยเอาถนนก่อนถนนที่เราต้องเดินทางปูด้วยทองคำนะครับนะบางอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าการใช้ชีวิตของเราในโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับนักเดินทางเหมือนคนเดินทางครับเพราะชีวิตบ้านปลายของเราไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับเรามารู้จักกับพระเจ้ามาตัดสินใจเชื่อพระเจ้าใช้ชีวิตบนโลกเนี่ยช่วงเวลาหนึ่งในที่สุดเราก็กลับมาใช้ไปใช้ชีวิตบนนั้นโดยที่จะไม่ต้องมีความเจ็บป่วยไม่มีน้ำตาไม่มีร้องไห้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับประกอบกับการที่เรามีโอกาสได้เห็นคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าที่เสียชีวิตไปที่ตายไปนะครับแม้สมบัติชิ้นเดียวนะครับที่เขาอยากจะเอาไปมากนะครับเขายังไม่สามารถเอาไปได้นะครับสัจธรรมนี้เลยสอนให้เราเห็นความจริงบนโลกมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยขอพระเจ้าช่วยผมช่วยพี่น้องนะครับที่การดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเราจะไม่หลงไปกับการทดลองครับหลงไปกับสิ่งเสพติดไม่เพียงแต่เป็นยาเสพติดแต่เป็นสิ่งที่มัวเมาทำให้เรามีเวลาไม่มีเวลาที่จะเข้าหาพระเจ้านะครับหลงและเริ่มแบบการเย้ายวนของโลกที่ไม่ยั่งยืนนะครับทางแรกที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยกันทางของพระเจ้าทางที่สองทางของมนุษย์และทางสุดท้ายครับทางที่คนของพระเจ้าเลือกในข้อ11และข้อ12นะครับบอกเราไว้ว่าแต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ผมเอาแค่นี้นะครับคำว่าคนของพระเจ้านะครับเป็นคำที่แสดงถึงการให้เกียรติครับไม่ได้เขียนขึ้นบ่อยๆครับในพระวจนะของพระเจ้านะครับโดยเฉพาะในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยครับในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยคนของพระเจ้าเนี่ยจะใช้กับระดับผู้นำโมเสสนะครับซามูเอลดาวิดเอลียาอะไรนะครับระดับผู้นำส่วนในพระคัมภีร์ใหม่ครับนอกจากพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วมีอีกตอนหนึ่งใน2ทิโมธีบทที่3ข้อ17ที่บอกกับเราว่าเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างแล้วคนของพระเจ้าในที่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงผู้นำนะครับหมายถึงคริสเตียนทั่วไปอย่างเราเนี่ยครับไม่ว่าใครก็ได้นะครับที่เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านะครับจนพร้อมที่จะทำการดีนะครับและทางที่คนของพระเจ้าเลือกในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราเห็นนะครับก็คือให้เขาหลีกหนีจากความชั่วร้ายนะครับเขาดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมของพระเจ้านะครับแต่บางครั้งนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเมื่อเราเลือกทางเดินอย่างถูกต้องแล้วว่าเราเลือกทางของพระเจ้ามานมัสการอย่างสม่ำเสมอใช้ชีวิตพึ่งพาพระเจ้าแต่บางครั้งก็ยังเกิดปัญหาขึ้นนะครับแต่สิ่งต่างๆที่เกิดเข้ามานะครับผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งก็คือว่าถือว่าเป็นบททดสอบนะครับเพราะในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยคนที่เขาเรียกถูกเรียกได้ว่าเป็นคนชอบธรรมนะครับนะครับบางอย่างที่เกิดขึ้นในกับชีวิตเขาที่ดูจะร้ายแรงรุนแรงเนี่ยนะครับก็ยังเกิดขึ้นได้ครับแต่เมื่อเขามีความวางใจครับดำเนินชีวิตต่อไปคงที่คงวาเขาก็สามารถทราบได้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นยังไงเพราะบททดสอบแต่ละบทนะครับที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราครับถ้าเรามั่นใจว่าเรายังอยู่ในทางของพระเจ้านะครับและเกิดสิ่งนั้นขึ้นนะครับให้เรารู้เลยเพราะว่าพระเจ้าต้องการที่จะทดสอบนะครับเรานะครับการทดสอบเหมือนกับที่เรา
เคยเรียนหนังสือมาครับทดสอบเพื่อที่จะได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นขึ้นมาครับทดสอบเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะมั่นใจว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ครับแล้วพระเจ้าก็ยังอยู่กับเราช่วยเราอยู่ครับและที่สำคัญก็คือทดสอบเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆเมื่อเราผ่านไปได้แล้วเนี่ยนะครับคือพระเจ้าอยากจะให้เราเห็นการช่วยเหลือความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเห็นสิ่งที่เป็นพระพรนะครับนะแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะครับพระเจ้าก็อยากให้เราเห็นรับพระพรแล้วก็ให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นพระพรไปสู่คนอื่นด้วยเนี่ยสิ่งนี้สำคัญแล้วดังนั้นเนี่ยทางที่เราเลือกถ้าเราเลือกว่าเราเลือกเดินอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วนะครับให้ขอให้เรามั่นใจตรงนี้นะครับเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าทางที่เราเลือกเนี่ยเป็นทางแคบนะครับคนน้อยคนเขาเลือกกันเป็นทางลำบากนะครับคนที่จะเดินในทางนี้ต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองรักนะครับทิ้งความสะดวกสบายชีวิตต้องเสียสละเพื่อผู้อื่นนะครับมองส่วนรวมนะครับทิ้งความอยากได้อยากมีครับถึงแม้แต่บางครั้งเราอาจจะอยากทำตามอำเภอใจบางอย่างนะครับแต่ก็ได้รับการเตือนนะครับถึงแม้ว่าจะทำพลาดไปก็กลับมาหาพระเจ้าได้อย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ยังต้องต่อสู้โดยเฉพาะในสังคมที่เรายังดำเนินชีวิตอยู่เพื่อที่เราจะมีชัยชนะนะครับแล้วก็เดินในทางที่ถูกต้องเห็นได้อย่างทิโมธีครับทิโมธีนี่เขาทำตามแบบอย่างที่ผมพูดแบบอย่างที่เราเห็นในพระคัมภีร์นะว่าทิโมธีเนี่ยเขาพยายามอย่างสุดกำลังเขาเป็นเด็กหนุ่มในสมัยนั้นเขาเป็นเด็กหนุ่มนะครับเขาต้องเจอผู้นำที่เป็นผู้สูงอายุกว่าผู้อาวุโสกว่านะครับคือแต่เขาก็มีความอดทนมากนะครับอดทนไม่ใช่ความอดทนธรรมดานะครับอดทนภายใต้ความกดดันนะครับถูกกดดันทั้งสมาชิกกดดันถูกกดดันทั้งผู้อาวุโสกดดันนะครับแต่เขาก็ยังมีความเชื่อนะครับประกอบกับความอ่อนสุภาพของเขามีความรักที่อยากจะเห็นสิ่งที่ดีเลยทำหน้าที่ผู้เลี้ยงยอมได้นะครับไม่เพียงแต่สมัยนั้นที่มีการสอนเทียมเทสนะครับสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราควรจะสิ่งที่เราเรียนรู้ในบ่ายวันนี้นะครับจะทำให้เรารู้เพื่อที่เราจะมั่นใจและยืนหยัดในความเชื่อนะครับที่ถูกต้องเราจะรู้ได้ก็โดยการที่เราต้องอ่านพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์จะสอนทุกอย่างเมื่อเรารู้พระคัมภีร์เราก็จะรู้ว่าสิ่งที่คนอื่นเขาพูดสิ่งที่คนอื่นเขาสอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดและบ่ายนี้ผมก็อยากจะท้าทายทุกท่านนะครับให้สิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยทางที่เราเรียนรู้มาทุกทางเนี่ยนะครับทางของพระเจ้าทางของมนุษย์และทางที่เราเห็นแบบอย่างจากคนของพระเจ้าที่เขาเลือกเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านจะสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกทางใดและสุดท้ายนี้ผมอยากให้เรามีโอกาสได้ฟังดูคลิปเพลงนึงครับขอช่วยเปิดเสียงดังหน่อยนะครับและขอพระเจ้าอวยพรครับหากว่าวันนั้นไม่มีพระองค์ลูกก็คงล้มไม่มีวันกลับคงต้องเปลี่ยนพลันและคงทำพลาดเหมือนชีวิตที่ขาดแสงไฟลูกก็สรรเสริญองค์พระเยซูที่ให้ลูกรู้จากทางเดินใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนหัวใจให้ได้เดินอยู่ในพระองค์แม้เป็นทางแคบแต่ลูกรู้ก็ใจ
ราบในชีวิตยังมีพระองค์ต่อให้ต้องล้มก็ลุกขึ้นได้ต่อให้ผิดหวังหนักสักเท่าไรลูกก็มั่นใจว่าจะเดินถึงต่อให้ผิดหวังเจ็บสักเท่าไรลูกก็มั่นใจในทางพระองค์